ตั้งแต่ผ่าตัดมาวันแรกเลยเนี่ยก็คือเดินได้ปกติใช้ชีวิตประจำวันได้ค่ะชื่อพวงบุปผานะคะพรวิศวลักษกุลค่ะอาชีพก็ค้าขายค่ะอาการที่เป็นมานะคะก็ประมาณ4เดือนที่แล้วก็เริ่มมีอาการร้าวลงขาคุณหมอก็แนะนำว่าถ้ายังไม่ปวดยังไม่อะไรเนี่ยค่ะก็ยังไม่ต้องทำอะไรก็ดูแลตัวเองออกกำลังกายแล้วก็ทางเลือกอื่นอย่างเงี้ยค่ะถ้าอาการมากขึ้นแล้วคงต้องรับการผ่าตัดคิดว่าถ้าปล่อยเอาไว้มันก็คงต้องแย่กว่านี้ค่ะปล่อยเอาไว้มันก็คงจะไม่ดีขึ้นแล้วมันก็ไม่หายปวดเพราะถ้ามันร้าวแล้วลงขาแล้วชาแล้วอย่างเงี้ยค่ะควรจะต้องผ่าค่ะหลังผ่าตัดกลางคืนเช้าขึ้นมาก็ลุกได้เลยอะค่ะแต่ลุกนั่งแต่ก็จะมีเจ็บบ้างมีเจ็บเวลานั่งนะคะแต่ก็พอกลางวันก็ลุกยืนเดินได้ค่ะตั้งแต่ผ่าตัดมาวันแรกเลยเนี่ยก็คือเดินได้ปกติใช้ชีวิตประจำวันได้ค่ะก็มีช่วงอาทิตย์แรกเองที่ว่าก็ต้องดูแลนิดนึงอย่านั่งนานกับอย่าเดินนานอย่างเงี้ยค่ะเดินนานไม่ได้แต่ก็ทำงานได้นะคะทำงานได้ปกติค่ะจริงๆแล้วก็ไปหาหลายที่นะคะแต่คุณหมอก็แนะนำให้มาผ่าตัดที่นี่ก็บอกว่าเครื่องมือก็ทันสมัยแล้วก็การบริการดูแลอะไรเนี่ยค่ะก็โอเคอะค่ะก็คิดว่าที่ผ่าตัดมาเนี่ยก็ได้รับการดูแลอย่างดีแล้วก็การผ่าตัดก็โอเคเรียบร้อยมีประสิทธิภาพนะคะค่ะถ้าแนะนำนะคะก็คือสำหรับคนไข้ที่แบบเริ่มมีอาการหรือว่ามีอาการนิดหน่อยหรืออะไรคิดว่าไม่เป็นอะไรเนี่ยค่ะก็คือไม่อยากจะให้วางใจนะคะก็ควรจะรีบปรึกษาแพทย์อะค่ะเพราะว่าถ้าปล่อยไว้เนี่ยคืออาการมันกำเริบเนี่ยเราจะรู้สึกเลยว่ามันไม่สบายต่อชีวิตมากเลยค่ะVictory for life. ถ้าไม่อยากพลาดสาระดีๆของโรงพยาบาลเวชธานีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้านล่างและกดกระดิ่งพวกเราด้วยนะคะ